วันนี้นะคะดิฉันจะยำกบยำกบแบบสูตรคุณทิพย์ค่ะนี่นะคะคั่วเอาเมียเร็วๆคั่วพริกนะคะคั่วไปนี่จะให้ดูนะคะกบต้มแล้วว้ายกบเป็นอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะเราจะยำตัวนี้เราจะยำกบนะคะเดี๋ยวดูเครื่องเคียงมีอะไรบ้างเป็นไงพริกหอมหรือยังมานี่เวียถือนี่ด้วยค่ะมันเจ็บจ้ะนี่นะคะเราจะคั่วพริกก่อนนะคะคั่วพริกแล้วก็ใหม่ๆแล้วค่ะนี่นะคะเนี่ยพริกได้แล้วเดี๋ยวมานี่เทใส่ครกนะคะอย่าเพิ่มเอานู่นนะต่อมาคั่วต่อหอมกระเทียมเย้ เอาคั่วหอมกระเทียมเบี้ยนี่นะคะเราคั่วพริกเสร็จแล้วเราก็จะมาตำเป็นเครื่องยำอะค่ะเบี้ยเสร็จหรือยังคะแป๊บนึงค่ะนะคะวันนี้เราสอนลูกฝรั่งทำนะคะนี่เราก็จะโขลกได้แล้วอย่าพึ่งอ่ะเบียร์มังนี้บ้านไม่มีร้านเป็นมังคุดด้วยนะคะโอเคเบียร์มังนี้หันหน้าไปทางนู้นสิตามโอเคนะคะนี่มาดูนี่เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เอากบนี่เราก็จะแกะนะคะแกะมีตับด้วยน่ากินมากนี่มีแย่งอาชีพกับเรานี่นะคะเราก็จะแกะอย่างนี้ค่ะอันไหนที่เราไม่ใช้ก็หั่นถอยไปนิดนึงมาดูครกเนี่ยนะคะดูสาวตำน้ำพริกนะคะสอนอุ้ยมีอีข้าวแล้วเราจะกินตัวบ้าตำนะคะนี่ดูนะคะนี่แกะกบเรียตำบดเรียตำบดปิดก่อนปิดแล้วจะละเอียดไหมเนี่ยนี่เวียใช่สอนวิธีตำให้สอนวิธีตำน้ำพริกนะคะเอามือป้องแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยบดมันจะละเอียดมันจะละเอียดเร็วถ้าตำตรงๆเนี่ยมันจะไม่ละเอียดละเอียดเร็วนะคะต้องตำแบบเนี่ยโอ้เสียงตำน้ำพริกเนี่ยตำแบบบดตามแม่บอกมันจะละเอียดเร็วตามข้างอืมโอเคได้วิธีเคล็ดลับนะคะการตำน้ำพริกยำกบวิธีลาดกบนะคะเราจะไม่กินหนังมันเราจะไม่ค่อยกินอะค่ะคือดูมันไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เราก็เลยไม่เอาหนังนะคะเบอร์พอเตรียมที่คั่วไปเมื่อกี้นะคะตำลงไปค่ะอ่ะโอลิมปิกตำลงไปนะคะก็จะกลายเป็นก็จะตำน้ำพริกได้ขอมะม่วงด้วยนะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีมะม่วงเราจะนำด้วยมะม่วงนะคะสูตรนี้ต้องใส่มะม่วงเอาไปสับนะคะตุ๊กก็เปลี่ยนลูกสิคะมะม่วงไม่เปรี้ยวก็บีบมะนาวใส่ไปหนึ่งถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราก็หลังจากน้ำพริกละเอียดแล้วนะคะเราก็ได้มะม่วงแล้วเดี๋ยวจะทำยำง่ายๆแต่อร่อยแบบแซ่บเบอร์นะคะตอนนี้เราไม่มีถุงมืออยู่นี่ค่ะเบียร์ฮะล้างให้แล้วค่ะถุงเนี่ยเหรอค่ะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อล้างเรียบร้อยแล้วมานั่งนี่หลุดเป็ดมานั่งนี่ดิอ่ะนะคะเราก็มีถุงมือนะคะแต่เราล้างเรียบร้อยแล้วเราก็โอเ
คนี่นะคะตักกระเบือนี่นะคะเราก็เอาโคกที่เราตำนี่แหละค่ะเกลือน้ำปลามาหน่อยนะคะน้ำปลานี่มันเปิดแล้วมันดำๆกดไปที่ลงเธออ่ะเธอเปิดสินี่อันนี้ล้างล้างหน่อยนะคะล้างแล้วเสียดายด้วยความเสียดายนะคะเราก็จะเอายำแบบนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะแต่เนี้ยกินละมึงเออนะคะเราก็เอามะม่วงลงไปนะคะมะม่วงเราก็พูดง่ายๆว่าโอ๊ยไม่ใส่แล้วเราก็เริ่มมานี่ขยำให้ดูนะคะนี่ขยำนะคะนี่เริ่มยำละนะคะโอเคเอาใบสะระแหน่มาด้วยลูกนี่นะคะเป็นไงคะกล้องเน้นหน่อยค่ะดูหน่อยค่ะเป็นไงคะสีสันโอ้โหน้ำลายฉันหกไปด้วยนี่นะคะเราก็พีพริกนะคะยำนี่โทนี้หน่อยไม่ต้องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ถาดมะม่วงนี้เลยแล้วนะคะขอใบสะระแหน่ด้วยค่ะน่าทานมากเลยนะคะสงสัยถ้าจะไม่เค็มชิมก่อนเชื่อให้มีหน้าไหมอร่อยมากนี่นะคะเราก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาไปนะคะขยำน้ำมะนาวมันก็จะออกดูเห็นไหมเห็นไหมคะหลังจากนั้นเราก็ใส่สะระแหน่ไปหน่อยนึงนะคะให้มันมีกลิ่นหอมของสะระแหน่นี่หลังจากนั้นเป็นไงคะเทเลยน่ากินมากเทเลยนะคะน่าทานมากนะคะโรยด้วยสะระแหน่ค่ะโอ้น่ากินว้า